สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Sabaito ประจำเย็นวันที่23พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้ดัชนีเซตก็ยืนระยะไม่ไหวนะครับแล้วก็ปรับตัวลดลงนะครับหลุดระดับ1649นะครับที่เราได้รีแคปไว้ในช่วงเช้านะครับโดยมาปิดที่ระดับ 1646.42 จุดนะครับลดลงไปประมาณ 3.12 จุดหรือประมาณ 0.19%หุ้นที่เป็น most impact เนี่ยอันดับที่1จะเป็นตัว CPO นะครับลดลงประมาณ 1.9% impact ตลาดไปประมาณ -0.96 จุดอันดับที่2เป็นตัว SCB นะครับลดลงประมาณ 1.9% เช่นเดียวกันนะครับ impact ตลาดไป 0.72 จุดอันดับที่3เป็นตัว KBank นะครับที่ลดลงถึง 2.4% นะครับ impact ตลาดไปประมาณ 0.71 จุดอันดับที่4นะครับเป็นกลุ่มพลังงานอย่างตัวปตท.แล้วก็อันดับที่5เป็นกลุ่มธนาคารอีกตัวนึงอย่างตัวเบย์นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยตัวกลุ่ม ICT แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะยังคงฟื้นตัวต่อได้อีกเป็นวันที่2ติดต่อกันเนี่ยแต่ว่าแรงขายในหุ้นกลุ่มหลักๆนะครับทั้งกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มธนาคารนะครับรวมถึงกลุ่มคอมเมอร์สเองเนี่ย3กลุ่มหลักๆตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ดัชนีเนี่ยมาปิดในแดนลบนะครับซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจยังขาดเมเจอร์คาทาลิสต์ใหญ่ๆที่จะหนุนให้ดัชนีเนี่ยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผ่านระดับ1658ขึ้นไปได้นะครับยิ่งการย่อตัวแบบนี้เนี่ยมันหลุดแนวรับที่บริเวณ1640-49ซึ่งเป็นกรอบล่างตรงนี้เนี่ยมันทำให้ภาพทางเทคนิคเนี่ยดัชนีเสียแนวโน้มในระยะสั้นไปเลยนะครับจากเดิมเนี่ยที่ราคาเนี่ยค่อยๆไต่กรอบแนวกรอบขาขึ้นไปเนี่ยก็ทำให้แนวโน้มเนี่ยเปลี่ยนเป็นเชิงลบนะครับดังนั้นพรุ่งนี้รอดูอีกทีนึงนะครับว่าหากดัชนีเนี่ยยังไม่สามารถฟื้นตัวผ่านระดับ1652นะครับขึ้นกลับเข้าไปอยู่ในกรอบเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นการย้ำแนวโน้มเชิงลบแล้วอาจจะเปิดดาวไซด์ที่ถึงบริเวณ1642เลยนะครับส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับในคืนนี้ก็จะเป็นตัวเลขดัชนี PMI นะครับรวมถึงวันพรุ่งนี้นะครับจะมีตัวเลขเงินเฟ้อนะครับทั้งโดยเฉพาะดัชนี PCE ของสหรัฐนะครับแล้วก็รายงานการประชุม FOMC นะครับในช่วงวันเช้าวันพฤหัสนี้นะครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะครับในทุกๆเช้าก็ติดตามมาได้ใน Sabaito Morning Brief สำหรับวันนี้ Market Summary by Sabaito ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ